สวัสดีครับวันนี้มีมันชนะมีบทความปรับเปลี่ยนทัศนคติเอาชนะความท้อแท้มานำเสนอนะครับเริ่มจากคิดบวกมองโลกในแง่ดีไม่เป็นโลกคนโลกสวยแต่อย่างน้อยถ้าคิดถ้าสิ่งที่ทำให้ทุกข์ใจเราพลิกมันกลับกลายเป็นมุมมองในแง่ดีก็มีกำลังที่จะลุกพอให้สำเร็จไม่ท้อแท้หมดหวังตั้งแต่กลางทางแทนที่จะคิดในแง่ลบตั้งแต่แรกว่าเราทำไม่ได้หรอกทำไมไม่ทำให้เชื่อว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายถ้าลงมือทำทีละเล็กทีละน้อยและมุ่งมั่นทำขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จปลดล็อกความกลัวลองถามตัวเองว่าทำไมถึงทำไม่ได้ถ้ามันเริ่มจากความกลัวหรือตีตนไปก่อนไข้กลัวว่ามันจะไม่สำเร็จหรือเกิดเหตุการณ์ทำแล้วท้อในครั้งเก่าหากมีครั้งที่สองยิ่งตอกย้ำความล้มเหลวของตัวเองอีก5ข้อนี้คือเหตุผลที่จะทำให้เกิดความท้อแท้ก็ปลดล็อกมันซะเข้าใจตัวเองเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมองตัวเองให้ชัดตัวเองต้องให้ดีเสียก่อนจะเอาตัวเองมาเปรียบเทียบคนอื่นเพราะความท้อแท้เริ่มจากมองคนอื่นเห็นเขาดีกว่าเก่งกว่าแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาเหล่านั้นต้องผ่านความยากลำบากและท้อแท้มามากแค่ไหนจะประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่เราทำได้คือพยายามทำให้ดีที่สุดตั้งใจทำสิ่งที่เราได้รับเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่าไปเปรียบเทียบสิ่งที่เห็นอยู่ภายนอกกับผู้อื่นไม่อย่างนั้นเราจะท้อแท้และลืมทำตามเป้าหมายของเราให้สำเร็จและสุดท้ายการระวังความโกรธทำไมโกรธแล้วถึงท้อแท้ก็เพราะว่าเราอาจจะโกรธเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเรื่องราวในอดีตจนทำให้รู้สึกท้อแท้ให้ระลึกไว้เสมอว่าแม้ทุกคนมีอารมณ์โกรธกันได้เป็นธรรมดาแต่ความโกรธก็ไม่ก่อประโยชน์ใดๆระวังความโกรธแค่ในอดีตและสนใจเป้าหมายในปัจจุบันของเราก็พอขอบคุณข้อมูลจาก goodlifeupdate.com ขอบคุณครับ